สวัสดีครับกลุ่มเดินบ้านๆ VP นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําส่วนของหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งการเพิ่มรูปแก้ไขแสดงข้อมูลในส่วนของสมาชิกประเภทสินค้าแล้วก็สินค้านะครับผมในคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มทําระบบล็อกอินกันนะครับผมซึ่งระบบล็อกอินนะครับเราก็ได้มีการทําหน้าล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าแรกของระบบนะครับผมในส่วนของ front end นะครับผมก็คือตรงนี้ครับนะครับแต่ตอนนี้ล็อกอินของเรานะครับยังเป็นนะครับนามสกุล .html นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง save as ให้เป็นภาษา php ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีการใช้ตัว session เข้ามาด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราเตรียมไฟล์ที่ใช้ในการทำหน้าล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเรากลับมาที่โฟลเดอร์เดิมของเราก็คือโฟลเดอร์ชื่อว่าเว็บนะครับโฟลเดอร์นี้เลยนะครับนะครับเราจะเซฟนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า login.html นะให้เป็น .php นะครับผมอาจจะมีโค้ดเยอะนิดนึงนะครับยังไม่ได้มีการจัดเหมือนกับหลังบ้านของเรานะครับหรือว่าไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์แอดมินนะครับเราก็ใช้ง่ายๆเลยครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก save as ครับนะครับเปลี่ยนจาก login.html นะครับเป็น php ครับไฟล์ชื่อนี้นะครับเราสร้างเทมเพลตที่ใช้ในการล็อกอินนะครับมาอย่างง่ายๆก่อนนะครับผมแล้วก็จากนั้นเราคลิกเซฟครับนะครับลองเทสงานดูครับเราเปลี่ยนนามสกุลนะครับตรงนี้จาก login.html เป็น .php ครับนะครับผมรันได้นะครับผมมีช่องให้กรอก username แล้วก็ password นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูครับว่าตัว input นะครับเรามีการตั้งชื่อนะครับให้ตรงกับคอลัมน์ที่อยู่ในตารางสมาชิกแล้วหรือยังนะครับเราก็เปิดตารางสมาชิกขึ้นมาครับตารางนี้นะครับ tbl_member นะครับผมคลิกดูที่ structure เพื่อดูโครงสร้างนะครับว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับนะครับมี m_username แล้วก็ m_password ที่เราจะใช้กันนะครับแล้วก็ double click ไปเลยครับแล้วก็มาดูโค้ดครับในส่วนของ start form login นะครับเนี่ยครับที่มีlabel หรือว่า label นะครับ username นะครับแล้วก็เช็คตรงนี้ครับ input type text name จะคำว่า username เป็น m_username นะครับใส่ให้ตรงกับคอลัมน์ที่อยู่ในตารางสมาชิกของเราก่อนนะครับผมเสร็จแล้วในงานนะครับต่อไปครับ password ครับpassword input type password name เท่ากับ password นะครับแล้วก็กลับมาดูครับว่าในตารางเราตั้งชื่อว่าอะไรก็คือตัวนี้ครับ m_password ครับ double click เข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกมาะนะครับเราก็มาเปลี่ยน name ตรงนี้ครับจาก name password เฉยๆนะครับเราก็วางทับเข้าไปนะครับก็คือ m_password นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟอร์มที่ใช้ในการล็อกอินนะครับต่อไปนะครับเราจะให้มีการ action ไปที่ script ที่ใช้ในการเช็คการล็อกอินนะครับตอนนี้ตัว action ของเรายังไม่มีอะไรนะครับเราให้พิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับ check login นะครับ chk ก็ได้ครับ check login .php นะครับ check login .php นะครับคำย่อก็คือ chk login .php นะครับเราส่งเป็น method post ไปนะครับผมนะครับได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราลองเซฟครับเซฟเสร็จแล้วนะครับให้ไฮไลท์ตรงนี้นะครับชื่อไฟล์ที่เราจะใช้ทำเป็นสคริปต์ที่ใช้ในการเช็คล็อกอินครับคัดลอกมาครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ตรงชื่อโฟลเดอร์งานของเราหรือว่าชื่อเว็บไซต์ของเราก็คือโฟลเดอร์เว็บคลิกขวาแล้วก็ New File ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับแล้วก็เซฟครับเราตั้งชื่อเป็น checklogin.php นะครับคำย่อๆคำสั้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกเซฟครับโอเคนะครับเราจะใช้ไฟล์นี้เป็นสคริปต์ที่ใช้ในการเช็คล็อกอินนะครับผมว่าเขาเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์หรือว่าไม่ได้เป็นทั้งสองนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับก็คือให้ปิดไอเวก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับคลิปที่มันยาวเกินไปเพราะว่ามันจะอัปโหลดช้ามากๆนะครับผมนะครับเราเปิดแท็ก php ขึ้นมาครับนะครับจากนั้นก็ echo pre เช่นเดิมครับอ
แล้วก็ปิดแท็กฟรีตรงนี้นะครับซูมโค้ดให้ดูนิดนึงครับแล้วก็ print array ครับเป็น method post นะครับที่เราส่งมาจาก form login นะครับนะครับแบบนี้ก่อนนะครับผมมี3บรรทัดเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่า input ที่เราส่งมาจากฟอร์ม login นะครับมี input ชื่อว่าอะไรบ้างแล้วก็แต่ละ input ส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คความเรียบร้อยของฟอร์มนิดนึงครับฟอร์มของเรานะครับ action มาที่ไฟล์นี้ครับส่งเป็น method post ไปนะครับมี input 2 อันก็คือ input ที่เป็น username แล้วก็ passwordนะครับ name เขาก็คือ m_username นะครับแล้วก็ m_password นะครับซึ่งตรงกับชื่อคอลัมน์ที่ใช้อยู่ในตารางสมาชิกของเราครับทั้ง m_password แล้วก็ m_username นะครับผมมาเทสกันครับผมว่าฟอร์มล็อกอินของเราสามารถ action นะครับไปที่สคริปต์ได้ไหมนะครับอย่างเช่น username ผมพิมพ์ usernamepassword ผมก็พิมพ์ password นะครับจากนั้นผมคลิก login ครับนะครับ print array ออกมาแล้วนะครับเรามีการ action มาที่ไฟล์นี้ครับ check login.php แล้วก็ print array ออกมาได้2นะครับ2 input ก็คือ m_underscore username มีค่าเท่ากับ username นะครับที่ผมได้พิมพ์เข้าไปเมื่อกี้แล้วก็ m_underscore password นะครับส่งค่าเป็น password มานะครับกลับไปนะครับไปหน้าฟอร์มแล้วก็ refresh ลองส่งค่าอื่นไปดูครับ username นะครับอย่างเช่นใส่ abc password ก็1234นะครับจากนั้นก็คลิก login นะครับดูนะครับว่า print array ได้อะไรออกมาบ้างนะครับ m_underscore username นะครับก็คือ abc ที่ผมได้พิมพ์เข้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ m_underscore password ก็คือ1234นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมฟอร์มที่ใช้ในการทำระบบล็อกอินนะครับแล้วก็ไฟล์สคริปต์ที่มีการ print array นะครับเป็นการเช็คว่ากรอก username แล้วก็ password อะไรไปบ้างนะครับผมในคลิปหน้านะครับผมจะพาทำตัวสคริปต์ที่ใช้ในการเช็คการล็อกอินนะครับว่าเขามีสิทธิ์เป็นแอดมินเป็นเมมเบอร์หรือว่าไม่ได้เป็นทั้งสองนะครับผมติดตามในคลิปหน้าครับ